ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ช่วงนี้แน่นอนเรื่องการแพทย์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดต้องมีคำถามใหญ่ที่ซ้ำไปว่าระหว่างสุขภาพกับเสรีภาพคุณจะเลือกอะไรแล้วก็มีการถกแถลงกันพอสมควรนะครับแต่ท้ายที่สุดผมก็เชื่อว่ามนุษย์เรานั้นคงไม่อยากจะเลือกระหว่างสุขภาพกับเสรีภาพคงจะอยากจะได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่ว่าเราจะทำให้เราสุขภาพดีขณะเดียวกันเสรีภาพของเรานั้นในฐานะมนุษย์อยู่ในสังคมยังจะไปด้วยกันได้แต่บางครั้งการที่เรายุติทำอะไรบางอย่างเพื่อจะรักษาสุขภาพก็อาจจะไม่ใช่เป็นความรู้สึกเสียเสรีภาพตรงกันข้ามถ้าเรารักษาสุขภาพดีนะเราก็จะมีชีวิตที่ดีที่จะทำให้เสรีภาพมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นมันเป็นการถกเถียงกันทั้งในหลักวิชาการและทางปฏิบัติครับกิจการต่างๆในช่วงนี้โรงพยาบาลมีส่วนสำคัญมากเราเห็นว่าบทบาทของแพทย์ครั้งนี้ที่ทำให้การบริหารโควิด-19ของประเทศไทยมีชื่อเสียงอยู่ในระดับต้นๆของโลกเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเรื่องของคุณภาพมาตรฐานการแพทย์นอกเหนือจากทางรัฐบาลแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนก็สำคัญครับเพราะว่าโรงพยาบาลของรัฐแห่งเดียวไม่พอและโรงพยาบาลเอกชนก็จะต้องมีบริการมีการให้ความมั่นใจกับประชาชนต่อเนื่องโดยเฉพาะภาวะที่เรียกว่า new normal หลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยวิถีชีวิตใหม่มันก็จะเกิดขึ้นโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยก็ต้องปรับตัวครับและผมก็เห็นหลายโรงพยาบาลที่ต้องปรับตัวแล้วก็อยู่แถวหน้าของความเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ผมเห็นว่าทันสมัยปรับตัวและที่สำคัญคือรักษาคุณภาพไม่มีการประนีประนอมคุณภาพแม้ว่าจะเกิดภาวะที่บางครั้งเนี่ยพอเข้าภาวะฉุกเฉินก็อาจจะมีการปรับโน่นตัดนี่แต่ว่าเท่าที่ผมเคยพูดคุยกับคุณหมอหลายท่านของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็คงได้ยินได้ฟังนะครับว่าเรื่องของมาตรฐานคุณภาพสำคัญที่สุดแต่อีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการตลาดครับบางคนอาจจะลืมไปนะครับว่ามีหมอแล้วเนี่ยมีคุณภาพทางด้านบริการดีแล้วเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยต้องมีการตลาดและการตลาดนี้ก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับผมสนใจมากคือ Digital Transformation จะกระทบการตลาดอย่างไรโดยเฉพาะการตลาดของโรงพยาบาลเอกชนนะครับเช้าวันนี้ผมชวน Chief Marketing Officer กับ CMO ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คุณณภัทรเปาโรหิตมาเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าคุณณภัทรต้องปรับตัวอย่างไรการตลาดโรงพยาบาลต้องทำอย่างไรบ้างนะครับขอบสวัสดีครับคุณณภัทรครับสวัสดีค่ะสิทธิชัยสวัสดีครับคุณณภัทรดีค่ะผมเคยคุยกับคุณณภัทรหลายครั้งแต่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่ว่าบทบาทของการตลาดในภาวะเช่นนี้แม้กระทั่งก่อนโควิด-19นะคุณณภัทรก่อนโควิด-19เนี่ยก็เจอกับความเปลี่ยนแปลงมากมายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมาแล้วพอยิ่งเจอโควิด-19ผมว่ายิ่งต้องปรับตัวถ้าเป็นกายกรรมต้องตีลังกาหลายตลบตอนนี้อยู่ก่อนได้แล้วคุณณภัทรไล่ฟังหน่อยแอคโครแบทเลยนะต้องตีลังกาไม่ใช่แต่ก่อนนี่ตีลังกา1ชั้น2ชั้นพอโควิด-19มาต้องตีลังกาหลายชั้นเลยเนี่ยนะครับเล่นท่ายากใช่ไหมยากขึ้นท่ายากขึ้นคุณณภัทรลองเล่าสิครับก่อนโควิดเนี่ยการตลาดทางโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเจอกับสิ่งท้าทายอะไรหลังโควิด-19ขณะนี้เจอแตกต่างกันยังไงครับค่ะแล้วย้อนกลับไปนะคะเมื่อก่อนหน้านี้นานแล้วเลยอาจจะสักยุค90 80 90เนี่ยครับสำหรับโรงพยาบาลทั่วไปคำว่าการตลาดนี่ถือว่าเป็นคำบาปนะคะคุณสิทธิชัยพูดไม่ได้พวกโรงพยาบาลมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยไม่มีหน้าที่โฆษณาตัวเองว่าตัวเองดีอย่างไรใช่นะคะเรียกว่าเป็นการเป็นคำบาปเลยอันนี้ดร.วิทยาเป็นคนพูดเองคำนี้นะคะไม่ได้พูดทีนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงก่อนโควิดเนี่ยที่เราได้เห็นก็คือเริ่มมีสิ่งที่เราเรียกว่าการทำ hospital marketing ขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นโรงพยาบาลลุกมาในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่เกิด digital disruption เนี่ยโรงพยาบาลก็จะมีการเปิด Facebook นะคะมีการทำ infographic มีการทำวิดีโอคอนเทนต์ใส่ไว้ใน YouTube มีการสัมภาษณ์หมออันนี้มันเกิดช่วงไหนเกิดช่วงไหนที่ลักษณะการโรงพยาบาลน่าจะ digital transformation ก็น่าจะในยุคของเลท
10ปี2010ใช่10ปีประมาณในยุคของ2010เนี่ย2000นี้ยังไม่เกิดก็ยังถือว่าโอ้โรงพยาบาลนี้จะมาโฆษณาตัวเองหรือจะมาทำการตลาดไม่ได้นะคะใช่แต่ทีนี้พอเกิดโควิดขึ้นเนี่ยโควิดนี้เราจะต้องบอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่เป็นคริสครั้งใหญ่ที่เห็นแล้วเนี่ยมันกระทบทั้งในแง่ของ financialทั้ง economic แล้วก็ทั้งในแง่ของ humanitarian หมายถึงในแง่ของความเป็นมนุษย์นะคะที่คุณสุชัยพูดเรียนเมื่อกี้เรื่องของเสรีภาพเรื่องของอะไรน่าสนใจทีนี้พอเกิดตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยหมายความว่ายังไงโรงพยาบาลต้องปรับตัวอีกรอบหนึ่งและพัฒน์อยากจะนำเสนอว่าการปรับตัวในครั้งนี้หมายความว่าโรงพยาบาลจะต้องเอาเรื่องของ branding เข้ามาช่วยในการทำการตลาดแล้วไม่ใช่ marketing อย่างเดียวใช่แล้วถามว่าแล้วทำไมต้องใช้แบรนดิ้งล่ะคะเพราะว่าคุณสุริชัยจะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่คนที่จะประสบความสำเร็จหรือคนที่จะ survive แล้วก็ยืนอยู่ได้เนี่ย คือต้องมีคุณลักษณะของการมี compassion lead นะคะมีการแสดงความเห็นอกเห็นใจมีการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความแสดงเรายังมีตู้ปันสุขด้วยตอนนี้ตู้ปันสุกที่หน้าบ้านใช่ไหมคะเราก็เอาของไปใส่กันใช่ครับคือประเด็นหนึ่งคนไทยหรือว่าสังคมไทยได้อยู่รอดได้เพราะเรามีสิ่งนี้มันมี compassion ต่อกันมีความเอื้ออาทรต่อกันมีความเสียสละเราเห็นข่าวที่ว่าอาม่าหรืออะไรหน้ากากตัวเองไม่มีใช้อ่ะแต่อยากจะเอาไปบริจาคให้คุณหมอที่โรงพยาบาลอะไรต่างๆใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลในฐานะเรียกว่าในฐานะคนแถวหน้าสำหรับเรื่องโควิดเลยนี่แหละนะคะโรงพยาบาลจึงต้องปรับตัวมาทำแบรนดิ้งนั่นคือหมายความว่าจะต้องแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจหรือการมีส่วนร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้และต้องแสดงถึงประสบการณ์ส่วนร่วมอะไรต่างๆคือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนหนึ่งของสังคมสังคมร้อนเราร้อนสังคมหนาวเราก็หนาวด้วยหมายความว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่แยกตัวเองออกมาฉันเป็นหมอฉันไม่รู้ละเธอไม่สบายเธอก็มาหาฉันกันละกันเธอเป็นอะไรฉันไม่สนใจไม่ได้ใช่แล้วเราต้องเข้าหาต้อง engage คนแล้วต้องมี dialogue ที่จะ engage กับสังคมครับใช่ไหมคะครับซึ่งอันนี้คือการทำแบรนด์ไม่ใช่การทำ marketing ครับนะคะประเด็นที่สองทำไมโรงพยาบาลต้องทำ branding จะเห็นได้ว่าพอเกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียล่ะคะ stakeholder ทั้งหลายที่เราจะต้องทำการบริหารจัดการครับใช่ไหมคะครับบางครั้งเนี่ยยิ่งในโลกของโซเชียลมีเดียข่าวออกไปเร็วข่าวออกไปบางทีมันเป็นข่าวที่สร้างให้เกิดความเข้าใจผิดกับสถานพยาบาลได้เป็นข่าวผิดเป็นข่าวลวงเป็นอะไรเนี่ยโรงพยาบาลก็ต้องใช้เทคนิคหรือว่าวิชาความรู้ทางด้าน public relation เนี่ยออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต้องสื่อสารนะคะต้องสื่อสารใช่ไหมคะหรือว่าให้คนอื่นพูดแทนเราก็ได้เราไม่พูดเองครับนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำแบรนดิ้งครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือที่เราบอกว่าที่เราย้อนกลับไปที่เราว่าเดี๋ยวนี้เห็นคนมาทำมาร์เก็ตติ้งกันละโรงพยาบาลมาทำมาร์เก็ตติ้งแต่ทำมาร์เก็ตติ้งแบบตัวเองเป็นคนพูดนะตัวเองดียังไงตัวเองเก่งยังไงใช่ใช่แต่พอแบรนดิ้งเนี่ยทำยังไงให้บุคคลที่สามพูดแทนเราค่ะอ๋อใช่ใช่ให้เทสติโมเนียลพูดแทนเราให้ผู้ใช้บริการพูดแทนเราคือถ้าพูดเองถ้าพูดเองเนี่ยนะว่าเราดียังไงเนี่ยก็คือโฆษณาแต่ว่าคำว่าการตลาดหมายถึงการที่เราต้องฟังใช่ฟังผู้บริโภคฟังสังคมฟังผู้ที่มีส่วนได้เสียใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วให้เขาทำยังไงให้เขาพูดแทนเราณภัทรขออนุญาตคงต้องรบกวนยกตัวอย่างของบำรุงราษฎร์ละกันค่ะเป็นตัวอย่างที่ตัวเองทราบดีได้เลยเมื่อตอนที่คุณลิเดียกับคุณแมทธิวนะคะเข้ามารักษาที่บำรุงราษฎร์เราก็ในฐานะที่ในเรื่องของความลับของคนไข้เราเปิดเผยไม่ได้นะคะว่าคุณลิเดียกับคุณแมทธิวมารักษาที่เราจนกระทั่งรักษากันอยู่เดือนหนึ่งคุณลิเดียเขาวอรี่มากเขาวิตกกังวลมากเลยว่าแล้วเขาจะหายไหมเขาจะได้กลับไปหาลูกไหมแล้วก็วินาทีที่เขารู้ว่าเขาจะกลับไปหาลูกได้เนี่ยคุณสุทธิชัยคงได้ชมคลิปของคุณลิเดียออกมาใช่นะคะคนวันนั้นคนไทยมีความสุขกันทั่วประเทศเลยแกก็เล่าให้เห็นตั้งแต่ตอนอยู่ในโรงพยาบาลแกจะต้องแกอยากจะร้องเพลงให้หมอให้พยาบาลก็แสดงความขอบคุณแกก็ไปร้องในห้องน้ำของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แกก็อัดคลิปอัดอะไรออกมา
นดู11ล้านโอ้โหคืออันเนี้ยบำรุงรัฐไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยแกทำของแกเองถูกต้องอันนี้คือให้คนที่3พูดแทนเราแล้วก็แกก็ถ่ายให้เห็นโลโก้โรงพยาบาลขายอะไรก็มีจะมีประกอบไปด้วยบำรุงราษฎร์มีราษฎร์วิถีครับครับก็เล่าออกมานะคะอันนี้ทำยังไงให้คนที่3พูดแทนเราซึ่งมันต้องออกมาจากใจของคนไข้จริงๆมันต้องเป็นธรรมชาติแล้วมันไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปขอแต่ว่าคนไข้เองหรือคนที่เกี่ยวข้องเองมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วอยากจะสื่อว่าเวลามีอะไรดีๆเนี่ยเราก็ควรที่จะแสดงความชื่นชมในสังคมไทยค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะที่โรงพยาบาลต้องปรับตัวเสร็จแล้วนอกจากทำแบรนดิ้งแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นนะคะว่าพอเกิดโควิด-19 ขึ้นเนี่ย มีโรงพยาบาลทำ product ออกมาหลาย product ซึ่งเป็น product ที่พยายามที่จะเข้าไปหาตัวคนไข้คุณสุริชัยนึกถึงธนาคารใช่ไหมคะธนาคารเมื่อก่อนเนี่ยสมัยนานแล้วเลยเวลาเราจะกู้เงินธนาคารแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องไปพบโอ้โหต้องไปขอเข้าพบผู้จัดการโอ้ยากมากชีวิตลำบากมากนอนไม่หลับหลายวันนอนไม่หลับจะให้กู้ไม่ให้กู้โอ้ใช่เสร็จแล้วธนาคารก็ปรับตัวโดยการต้องเปิด retail banking เยอะๆมีสาขาเต็มไปหมดเลยเพื่อให้คนเนี้ยแล้วก็เริ่มง้อลูกค้าละมีโทรมาตามเราละใช่ไหมคะคุณสุทธิชัยสนใจจะใช้มั้ยใช่ใช้สินเชื่อไหมอะไรต่างๆคุณสุนชัยไม่จำเป็นต้องใช้อยู่ละแน่นอนใช่มาแล้วเสร็จแล้วจนถึงขนาดมาทุกวันนี้ทำไงคะต้องยุบสาขาเลยแล้วก็ทำเป็น virtual banking ใช่ของโรงพยาบาลก็เหมือนกันคือเมื่อก่อนโรงพยาบาลเอาเราอยู่ที่นี่เธอเป็นอะไรเธอก็เข้ามาหาฉันเธอไม่เป็นอะไรเธอก็ไม่ต้องมาเข้ามาหาเดี๋ยวนี้เราต้องไปหาที่บ้านมีเราเห็นเป็นบริการของโฮมแคร์เกิดขึ้นที่บ้านเข้าไปถึงในมือถือเขาใช่ฉีดวัคซีนอะไรต่างๆหรือว่าอีกหน่อยก็จะมีไปทำแผลที่บ้านละคนที่เป็นแผลเรื้อรังอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีเทเลเมดิซีนเกิดขึ้นที่เรารู้จักกันเทเลคอนซัลเทชันการปรึกษาโทรเวชกรรมนภัสอยากเรียกตรงนี้ว่ามันเป็นคอมมอดิตี้ทุกโรงพยาบาลทำเหมือนกันหมดแต่ทำยังไงให้ตัวเราแตกต่างเราก็ต้องสร้างแบรนด์ต้องเอาวิชาความรู้ทางแบรนด์เนี่ยมาสร้างมาปั้นเรื่องของเราให้แตกต่างครับทุกคนทำแล้วใช้คำว่า drive to service drive to drive to ใช่ drive to service ก็คือขับรถเข้าไปฉีดยาจึ๊กออกมาได้เลยแต่ก่อนนี่ drive to นี่ก็คือว่าไปซื้อกาแฟแล้วก็ไม่ต้องลงจากรถใช่ไหมใช่หรือว่าไปดูหนังdrive to แล้วก็ขับรถเติมน้ำมัน drive to ไม่ต้องลงจากรถอ๋อที่โรงพยาบาลก็จะมี drive thru ฉีดแต่วันนี้ฉีดยานี่ไม่ต้องลงจากรถถูกทีนี้ทุกคนก็พูด drive thru กันหมดบำรุงราษฎร์ก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราพูด drive thru คนอื่นก็จำเราไม่ได้เราเลยมาใหม่เราบอกเราทำ60 second service ว้าว60 second 1นาทีนะ60 second ไม่ใช่60 minute 60 วิ 60 วิ 60นั่น60 minute นั่นรายการทีวี60 second service ก็คือจอดรถปั๊บเนี่ยเข้าจะทำอะไรจะรับยาก็ได้นะคะจะฉีดวัคซีนก็ได้นะคะทีนี้เวลาออกไปอย่างนี้ต้องมั่นใจนะคะว่าทำได้จริงอันนี้ผมก็จะถามคุณณภัทรผมก็จะถามคุณณภัทรในฐานะการตลาดว่าที่เราสร้างแบรนดิ้งที่เราสร้างความแตกต่างที่เราบอกว่าเราบริการที่สุดเนี่ยที่คุณมาพัฒน์ในฐานะนักการตลาดต้องมั่นใจว่าฝ่ายที่เขาให้บริการทำได้ตามนี้นะ ใช่ไหมทำไม่ได้นี่เสียเลยนะแบรนดิ้งดิทั้งที่เป็นบวกเป็นลบไปเลยนะครับโอ้โหอันนี้นะคะคุณพัทรพงษ์ซึ่งเป็นผู้บริหารของ special unit ตรงนี้เนี่ยแกเดินตรวจดูเองเลยนะเดินตรวจดูเองเลยว่าทำได้จริงนะในหนึ่งนาทีเนี่ยแต่ว่าหนึ่งนาทีหมายความว่าจะต้องกรอกประวัติอะไรให้พร้อมก่อนนะคะแล้วก็ลงไปปั๊บได้รับบริการเพื่อทำเป็น one stop service จบในหนึ่งเดียวคืออันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็น commoditization เรื่องการเป็นเขาเรียกอะไรสินค้าพวกภัณฑ์ที่ทุกคนต้องเหมือนกันหมดก็ต้องเอาแบรนด์เอาเรื่องราวของแบรนด์เข้ามาปั้นครับครับแล้วน่ากลัวไปกว่านั้นอีกมันจะขยับระดับการให้บริการไปเป็นเขาเรียกว่า hyper personalization ภายหลังจากโควิดเมื่อก่อนเราทำแค่ personalized medicine ใช่ไหมคะครับที่จัดลิมิตเคยเล่าให้คุณสุทธิชัยฟังใช่แต่อันนี้ต้องขยับไปในระดับ hyper personalized
ต้องเข้มข้นมากต้องทำ data driven ต้องทำแล้วไม่ได้ทำแค่ data driven คือมันจะต้องทำการ prediction หรือว่าทำการคาดการไปเลยว่าครับคนไข้อาจจะต้องการ product อะไรโอ้ใช่มีความต้องการการรักษาใหม่ใช้ AI เอาข้อมูลเข้ามาเพื่อที่จะอ่านนอกจากการ treat คือการรักษาณขณะนี้ยังจะต้องใช้ข้อมูล big data AI เนี่ยและแน่นอน personal care ด้วยนะหมอเองก็ต้องดูแลส่วนตัวเพื่อที่จะนำไปสู่ว่าเออจากนี้ไปคนไข้คนนี้อาจจะต้องการอะไรบ้างฉะนั้นเราคาดการล่วงหน้าใช่ใช่แล้วก็บอกได้ว่างั้นจะต้องทำอะไรต่อไปครับฉะนั้นการไปโรงพยาบาลนะคุณณภัทรประสบการณ์ของผมก็เชื่อคุณณภัทรตั้งแต่เด็กๆการไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องน่ากลัวมากถูกพ่อแม่เราบอกเนี่ยเดี๋ยวไปหาหมอโอ้โหไม่เอาอะนะกลัวด้วยฉีดยามั่งกลัวว่าพยาบาลดุมั่งหมอดุมั่งนะแล้วก็ต้องรอนานเลยอ่ะไปโรงพยาบาลนี่เป็นทอร์เชอร์นะคือเป็นความทุกข์ทรมานตื่นแต่เช้าไปเอานั่งรอกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ฉะนั้นถ้าวันไหนโรงพยาบาลเนี่ยการทำงานทำการไปโรงเรียนเลิกเลยต้องลาเลยใช่ไหมแต่นี่มันคนละโลกเลยใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวนี้ก็ทำถ้าไม่อยากป่วยเราก็ทำเรื่องของการดูแลเชิงป้องกันไว้ก่อนใช่ใช่ไหมคะใช่เอาไว้ก่อนมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเขาไม่เอาอ่ะเขาคือเขาอยากจะเดินได้ไปจนเขาบอกเขาอยากจะเดินได้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตของเขาใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะทำเรื่องการป้องกันเยี่ยมเลยประโยคนี้ผมต้องจำไว้เราต้องผมต้องการเดินได้จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องการนอนติดเตียงนะไม่ต้องการไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเรากันไว้ก่อนเลยดูแลมันจะมีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอยู่ใช่นะคะครับครับแล้วก็ทีนี้การมาของโควิดเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งนี้ค่ะคุณสุทธิชัยครับนภัทรขอเรียกมันว่าเป็นmoment-based marketing moment based คือพอโควิดเข้ามาปั๊บท่านประธานธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยเคยพูดไว้ว่าต่อให้มีอุปสรรคยังไงในวิกฤตการณ์ยังไงเนี่ยเราก็มีหน้าที่จะต้องมองหาแสงสว่างหน้าที่เราใช่ใช่คือโควิดนี่จะบอกว่ามันเป็นวิกฤตมันก็เป็นวิกฤตแต่จะมองให้เป็นโอกาสอันนี้คือโอกาสมหาศาลของโรงพยาบาลถูกต้องโอกาสมหาศาลของสถานพยาบาลโอกาสมหาศาลของประเทศไทยในเรื่องของ medical tourism ถูกต้องนะแล้วก็โอกาสมหาศาลของนักการตลาดที่ทำงานที่โรงพยาบาลใช่แล้วโอกาสมหาศาลของ hospital marketing ไม่มีตอนไหนจะดีไปกว่าตอนนี้อีกแล้วนะคะต้องโอยไว้แต่เพราะว่าอะไรคนไทยนี่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันถี่ยิบเลยเรื่องโควิดนี่โอ้โหคือโพสต์อินโฟกราฟิกอะไรกันออกไปอาจารย์หมอออกมาพูดให้ความรู้นี่คนติดตามฟังกันเยอะมากใช่ๆผมบอกคุณณภัทรได้เลยนะว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยสิ่งที่ผมทำออนไลน์เนี่ยรายการสุทธิชัยไลฟ์ก็ดีรายการพูดวิเคราะห์ชวนคุณหมอมาคุยเนี่ยมีคนดูเพิ่มขึ้นหลายเท่าแล้วก็สนใจตัวเลขแต่ก่อนนี้คนไทยจะไม่ค่อยสนใจโอ้ตัวเลขเยอะไม่เอาไม่ฟังแต่พอหมอมาอธิบายมีซีนาริโอ1 2 3นะถ้าเราระวังเป็นอย่างนี้ถ้าเราปล่อยเป็นอย่างนี้ตัวเลขเป็นอย่างนี้แล้วต่างประเทศด้วยนะตอนนี้ประเทศบราซิลขึ้นมาอันดับ2รัสเซียไต่ขึ้นมาแล้วคนสนใจมากดังนั้นนี่คือโอกาสของการสร้างความตระหนักใช่มั้ยใช่ค่ะถูกนี่เราจะเห็นเลยหลายโรงพยาบาลโอ้ทำออกมาทำได้ดีจังเลยนะครับนะครับภูมิใจมากเลยค่ะในเพื่อนร่วมวงการก็ทำออกมาจะมีอินโฟกราฟิกออกมานะคะทำกันได้น่าสนใจแล้วก็มีคลิปของคุณหมอออกมาพูดมาอธิบายนะคะไม่ต้องไปไกลคุณหมอทวีสิงห์ของเราเนี่ยใช่ไหมโอ้เป็นดาวรุ่งจากนักจิตวิทยาเนี่ยนักจิตแพทย์มากลายเป็นนักสื่อสารสุดยอดใช่ไหมค่ะหรือเอาบำรุงแรกก็มีคุณหมออาจารย์วิชัยที่คุณสุทธิชัยเจอหลายรอบอาจารย์วิชัยก็เพิ่งไปรับรางวัลมาใช่ไหม Heroes เป็น Heroes of the community ซึ่งทางสภามวยโลกนะคะสภามวยโลกมอบรางวัลนี้ให้อาจารย์วิชัยนี่ผมต้องชื่นชมนะไม่ใช่ว่าเพราะว่าเรารู้จักกันเนี่ยแต่ว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยหมอเนี่ยนะซึ่งปกติแต่ก่อนเนี่ยภาพของหมอคือสื่อสารไม่ค่อยเป็นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะพูดได้แต่ดูคนไข้เฉยๆนะภาพของหมอแต่ก่อนแต่ว่าเท่าที่ผมได้สัมผัสเองเนี่ยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็โรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยหลายแห่งเนี่ยโดยเฉพาะในกรณีโควิดเนี่ยหมอของสิริราชหมอจุฬาเนี่ยพูดเก่งมากแต่บำรุงราษฎร์ผมไม่ทราบว่าทำยังไงเอาหมอที่เก่งนะเก่งทางด้านแพทย์เนี่ย
มาเป็นนักสื่อสารพูดอธิบายเล่าเรื่องสนุกแล้วก็เข้าใจชัดเจนตรงนี้ต้องถือว่าเป็นแอสเซทเป็นสินทรัพย์มีคุณค่ามากเลยเพราะว่าหานักการแพทย์หมอบุคลากรทางการแพทย์ที่สื่อสารพูดจาอธิบายและเข้าใจความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นคนอื่นเนี่ยมีน้อยมากเข้าใจว่าร้องเพลงเก่งไหมคะหมอบำรุงร้องเพลงเก่งแทบจะทุกคนใครไม่ร้องเพลงเก่งสงสัยแม่เพราะร้องเพลงเก่งก็เลยมีทักษะในการสื่อสารกับคนอื่นมี interpersonal skill ที่ดีถูกต้องตอนนี้เนี่ยพอเจออย่างนี้เนี่ยสิ่งที่นักการตลาดอย่างคุณณภัทรทำเนี่ยก็คือ branding เสร็จก็ต้องมาดูเรื่องของการที่จะทันกับ new normal ที่วางเอาไว้คิดเอาไว้เนี่ยทำยังไงแล้วก็เราจะต้องปรับตัวยังไงครับค่ะแล้วพันยกตัวอย่างของโควิดแล้วกันนะคะอย่างตัวโควิดเนี่ยคุณสุทธิชัยยังไง content is king อ่ะถูกต้องยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำโรงพยาบาลเนี่ยยังไง content ก็คือสิ่งที่จะทำให้เราชนะแน่นอนหรือว่าจะทำให้เราเพียงพร้อมต่อผู้อื่นนักการตลาดโรงพยาบาลเนี่ยปกติสมมติเราจะต้องประชุมกันใช่ไหมคะเราต้องคิดว่าเออเราจะยิงคอนเทนต์เรื่องอะไรดีต่อให้เป็นเรื่องของโควิดก็เถอะมันต้องมีมุมมองในการนำเสนอเราต้องทำตัวเป็นเหมือนคุณสุทธิชัยเป็นเหมือนนักข่าวแสวงหาความรู้ข้อมูลตลอดเวลาอัปเดตตัวเองตลอดเวลาแสวงหาความรู้รอบโต๊ะเนี่ยหาประเด็นหาอะไรที่จะเอามาคุยและที่สำคัญก็คือเวลาเราพูดเราก็ต้องพูดไม่ซ้ำกว่ากับที่ท่านอื่นเขาพูดไปแล้วใช่ไหมคะต้องพูดเรื่องใหม่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมองมีการมุมซึ่งวิธีหนึ่งเนี่ยใช่แน่นอนทุกที่แหละทุกโรงพยาบาลก็ใช้ AI เข้ามาจับใช้เครื่องมือในการ tracking เยอะแยะไปหมดว่าตอนนี้คนสนใจอะไรครับแต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่จะทำให้โรงพยาบาลชนะเนี่ยโรงพยาบาลนั้นชนะเนี่ยคือมันจะต้องเกิดจากประสบการณ์ของคนทำการตลาดและเกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่า patient insight หรือความเข้าใจความต้องการของคนไข้อย่างแท้จริงครับเพื่อจะเอามาประมวลและทำเป็นสตอรี่ในเรื่องโควิดได้ครับแล้วพัดยกตัวอย่างแล้วขอบอกเลยนะนักการตลาดเนี่ยจำเป็นต้องคุยกับคนที่เยอะที่สุดคุณใช่ต้องคุยใช่ก็เนี่ยนะคะถึงต้องมาคุยกับคุณสุทธิชัยบ่อยๆมาขออัปเดตมาขอวิชานะคะต้องคุยกับโภชนากรคุยกับหมอคุยหรือคุยกับคนไข้ใช่ครับเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาประมวล AI มันทำให้เราไม่ได้หรอกค่ะใช่ครับในแง่ของอินไซต์ในแง่ของความรู้สึกไม่ได้ก็พอดีเรามีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับโฆษณาก่อนที่นี่ครับแล้วตอนเรื่องโควิดเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ทำสื่อเรื่องอันที่หนึ่งเราควรจะสื่อว่าในโควิดเนี่ยมีใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากกว่าคนอื่นมากกว่าปกติเราก็เห็นละคนผู้ที่เป็นโรคหัวใจมีอาการของไตมีอาการของเบาหวานผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีอาการของมะเร็งในบางอย่างครับเราก็ไปคุยกับทางนักโภชนากรเรามีโภชนากรที่ชื่อคุณคิตตี้เนี่ยนะคะแกทำอยู่ที่โรงพยาบาลที่ยูทาห์ในอเมริกาอยู่หลายปีก่อนจะมาอยู่กับเราเป็นโภชนากรเฉพาะ specialist เฉพาะด้านเลยแกก็อธิบายให้เราฟังว่าถ้าเป็นโรคไตต้องทานอาหารแบบนี้เพื่อป้องกันตัวจากโควิดหรือเป็นเบาหวานก็ต้องทานแบบนี้เพื่อป้องกันตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนี่ว่างๆผมต้องชวนคุยแล้วนะคุณคิตตี้เนี่ยนะเรื่องอาหารใช่นะก็โอ้ต้องชวนคุยเลยสำคัญมากน่าสนใจแล้วก็นักโภชนากรของบำรุงราษฎร์อะค่ะมีหลายท่านเลยนะคะดีมากก็เนี่ยก็ทำออกมาแล้วก็พยายามดีไซน์อินโฟกราฟิกให้มันน่าสนใจออกมาอย่างเงี้ยคนก็จะแชร์กันเยอะมากใช่ครับเนี่ยแปลว่า1เราต้องมีความเร็วใช่ไหมคะใช่ครับคิดได้ไวก่อนคนอื่นว่าจะทำเรื่องอะไรมีความแตกต่างแต่ในขณะเดียวกันต้องมีความถูกต้องถูกต้องครับเป็นโรงพยาบาลสื่อสารอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยยุ่งกันไปใหญ่นะคะเหมือนที่คนชอบแชร์กันว่าน้ำมะนาวจะรักษาโรคมะเร็งได้ใช่ไหมเป็นโรงพยาบาลปล่อยแบบนี้ไปไม่ได้ไม่ได้ครับก็ต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะคะจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีนี้ตรวจสอบแล้วจากโภชนากรเราถึงปล่อยออกไปได้ครับครับnew normal ก็หมายความว่าคนทั่วไปจะสนใจข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์มากขึ้นความระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองก็จะสูงขึ้นซึ่งก็แปลว่าก็เป็นโอกาสอันสุดยอดสำหรับคนที่อยู่ในวงการนี้อย่างคุณณภัทรเนี่ยมองเห็นเลยว่า
เราก็จะได้ตอบโจทย์ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของคนทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลรักษาตัวเองแล้วก็การสามารถที่จะสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งก็จะง่ายขึ้นเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณสุทธิชัยคิดถึงเมื่อก่อนสมัยเราทำงานสิคะเราต้องกว่าเราจะออกอาร์ตเวิร์กแต่ละชิ้นได้คงไม่มีใครจำได้แล้วเราจะต้องโอเควางเลเยอร์ส่งไปยิงโปรไมล์ตอนนี้โปรไมล์ไม่มียุคของเราคือยุคถ่ายรูปยุคของเราคือถ่ายรูปใช่ถ่ายรูปต้องใช้ฟิล์มโกดักฟิล์มฟูจิต้องเข้าห้องมืดใช่ทำคำผิดก็ต้องยิงโปรไมล์ยิงโปรไมล์ใหม่คุณนภยังไม่รู้ว่าผมเนี่ยเริ่มต้นด้วยความยากลำบากยังไงการเรียงพิมพ์หนังสือพิมพ์ต้องใช้ตัวตะกั่วเขาเรียกว่าใช้ตัวตะกั่วนี่นะครับเรียงพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์ดีดนะครับก็สมมติเราจะเขียนคำว่านภัสเนี่ยเราต้องเอาตัวตะกั่วนอหนูมาแปะแล้วก็สระแล้วก็วันไหนตัวสระมันน้อยมันหายไปเพราะใช้บ่อยมันเป็นมันก็ต้องมีปัญหาว่าไม่หันอากาศหายไปไหนนะสอเสือคนรุ่นนี้คิดไม่จินตนาการไม่ออกหรอกว่าใช่สมัยหนึ่งเนี่ยไม่แล้วไม่นานด้วยนะมันไม่ใช่เป็นร้อยปีก่อนนะมันแค่20ปี30ปีก่อนเท่านั้นนะแต่โลกวันนี้มันเร็วมากดังนั้นสำหรับผมเนี่ยมันคือของขวัญจากสวรรค์เลยที่มีเทคโนโลยีที่ช่วยทำงานได้เร็วขึ้นเราใช้สมองเราไปคิดอะไรมากกว่าเราไปทำงานรูทีนมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าวงการแพทย์นักการตลาดอย่างคุณนภัสก็เหมือนกันใช่ไหมค่ะถูกค่ะก็ถึงเรียกขอเรียกตัวนี้ว่าเป็น moment based marketing moment based ที่เมื่อกี้พูดกิเลียนนะคะค moment based marketing แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ moment based marketing มันเป็น micro moment แล้วมันโลกเปลี่ยนเลยพูด micro moment คือแล้วพอมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยนะคะใช่แบบเศษส่วน60 second เลยคือต้อง real time ต้องรีบต้อง real time ต้องรีบจับมาให้ทันใช่ต้อง real time ครับน่าสนใจมีตัวอย่างไหมจำไว้มีตัวอย่างไหมต้องถูกต้องนะคะมีตัวอย่างไหม moment basedmarketing เนี่ย moment based marketing ในโควิดเห็นได้ชัดมากครับอย่างเคสของคุณลิเดียคุณแมทธิวนี่ก็จับได้ว่าเป็น moment based marketing ถูกต้องเก็บความลับเรื่องนี้มาตลอดครับไม่เปิดเผยไม่ได้เพราะด้วยจริยธรรมด้วยอะไรต่างๆเปิดเผยไม่ได้ว่าลิเดียแมทธิวอยู่ที่นี่จนปั้งสวนออกไปเลยในวันที่นภัสยังนึกไม่ถึงเลยว่าแกจะทำมิวสิกวิดีโอออกมาขนาดนี้แล้วไม่ได้บอกแล้วไม่ได้แจ้งเราใช่ไหมไม่ได้แจ้งเราใช่ไหมไม่เขาเก็บเป็นความลับโอ้สุดยอดอาจจะรู้กันกับทางคุณแจ็คที่เป็น corporate PR แต่นภัสจะไม่ทราบโอ้แล้วโอ้โหออกมาเห็นตายแล้วทำให้เราขนาดนี้เราดีใจมากเลยมีราชวิถีครับแล้วพอคุณนภัสในฐานะนักการตลาดมืออาชีพพอเห็นตุ้มอย่างเงี้ยไอ้โมเมนต์นั้นเลยใช่ไหมเฮ้ยนี่แหละไมโครโมเมนต์เลยเนี่ยแล้วคุณนภัสพอเห็นปั๊มเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดแล้วมันเกิดในทางบวกเนี่ยคุณนภัสทำยังไงกับมันต่อไอ้คลิปนั้นทำยังไงต่อคือนภัสว่าตอนแรกเราก็คุยกันเราต้องเผยแพร่ที่ไหนต่อหรือเปล่าแต่นภัสเปิดขึ้นมาดูแล้ว11ล้านวิวนี่ไม่ต้องละเราไม่ต้องทำอะไรเลยทุกช่องออกหมดออกหมดข่าวทุกช่องออกหมดในวันนั้นเราบอกว่าเรายังคุยกันเลยว่าคุณสุทธิชัยคำแบบเนี้ยมีเงินเป็น10ล้านก็ซื้อไม่ได้และถึงแม้ซื้อนะก็จะไม่ได้อารมณ์อย่างนี้ครับมันไม่ได้ค่ะคือแต่สิ่งนี้ถามว่าอันนี้กลับไปพูดถึงพอเราพูดถึงเรื่องการสร้างแบรนด์ครับแบรนด์ที่ดีอะค่ะครับแบรนด์ที่ดีต้องเกิดจากเนื้อในตัวเองถูกต้องเลยอันนี้ยืนยัน 100% เลยว่าถ้าบริการไม่ดีถ้ามีอะไรหงุดหงิดทำอะไรที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ค่อยสนใจนางพยาบาลก็ไม่ดีกว่าจะพูดกันรู้เรื่องนานเนี่ยก็จะไม่ได้วิดีโอคลิปอันนี้ไม่ได้อารมณ์นี้เลยแล้วมันจะได้วิดีโอคลิปเหมือนกันแต่ตรงกันข้ามโอ้อันนั้นยุ่งเลยต้องไปแก้ข่าวไม่อะไรคือนภัสถึงบอกว่าการถูกพูดโดยบุคคลที่3การถูกพูดถึงเราโดยบุคคลที่3และพูดจากความจริงใจพูดจากการไม่ได้เกิดจากการให้อามิสสินจ้างไม่ได้เกิดจากการให้เงินพูดจากความจริงใจและพูดจากคนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้การบริการของเราจริงๆใช่อันนี้ค่ะเลอค่าที่สุดถูกต้องคุณสุทธิชัยในที่สุดแล้วเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าการตลาดของแบบของโรงพยาบาลครับการตลาดที่ดีที่สุดคือการตลาดแบบบอกต่อ
ถูกต้องเลยยังไงการบอกต่อก็คือการตลาดที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลแต่พอเรามาถึงในยุคของดิจิตอลแล้วทำอย่างไรที่เราจะทำให้การบอกต่อนั้นเกิดขึ้นและขยายผลไปได้ถูกต้องในอัตราที่มันทั่วถึงคือดิจิตอลน่ะช่วยแค่ขยายผลถูกต้องและก็ต้องธรรมชาติต้องดีก่อนและต้องเป็นธรรมชาตินะการบอกต่อไม่ใช่เป็นการรู้ว่าเป็นการเตรียมการเป็นการขอร้องเป็นการบังคับเป็นอะไรก็ตามแต่มันต้องธรรมชาติแบบที่เห็นกรณีลิเดียกับแบทฟิลใช่ค่ะใช่ดังนั้นมันสนุกท้าทายแล้วก็แน่นอนเราไม่รู้ว่าโควิด19มันจะจบเมื่อไหร่จบอย่างไรเนี่ยมองยังไงครับในฐานะเป็นคนที่ต้องทำการตลาดให้โรงพยาบาลคือณภัทรว่าอยากเสนออันนี้ค่ะว่าเวลาสมมติเวลาเกิดทุกครั้งที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยครับให้เราลองดูนะคะเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยตัวตนหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรของโรงพยาบาลหรือของบริษัทอะไรก็แล้วแต่ครับสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวที่องค์กรจะงัดออกมารับมือกับวิกฤตนั้นโดยที่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามก็เพราะมันเป็นตัวตนเรามันเป็นจุดแข็งเรามันเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของเราถูกต้องโดยเฉพาะเวลาเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นครับในวิธีการคิดวิธีการตัดสินใจวิธีการปฏิบัติปฏิบัติต่อลูกค้าปฏิบัติต่อคนไข้ปฏิบัติต่อพนักงานมันจะเห็นเรียกว่าก็จะเห็นเนื้อแท้ที่แท้จริงขององค์กรออกมานะคะก็เหมือนเวลาที่เรามี reaction ต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งมันก็เป็น reaction จากตัวตนของเราทีนี้คราวนี้ก็มาว่ากันถึงวัฒนธรรมองค์กรถ้าอย่างบำรุงราษฎร์เองเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าจุดแข็งของเราที่เรามั่นใจว่าเป็น area ที่เราโอนจริงๆก็ได้แก่อันที่หนึ่งคือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ทุกคนก็ทราบกันดีว่าในเรื่องของมาตรฐานการดูแลเนี่ยที่เราได้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับ JCI นะคะแล้วตัวเราเองเราก็ผ่านการอัคเครดิตที่เราเรียกว่า GHA หรือว่าการอัคเครดิตของทางเล็ก medical tourism นะคะคน่าจะเป็นโรงแรกนอกอเมริกาที่ได้ตัว GHA นะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือบำรุงราษฎร์ทำอะไรก็ตามเนี่ยใช้คนไข้เป็นศูนย์กลางในทุกสิ่งที่เราทำมันต้องคิดถึงคนไข้ก่อนถูกต้องเพื่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการบริบาลด้วยความเอื้ออาทรใช่ไหมคะต้องใช้คนไข้เป็นศูนย์กลางมีคำนี้ไหมครับมีคำ patient centric ไหมก็มี customer centric ใช่ไหมใช่อยู่ในคีย์เวิร์ดอยู่ในพิลาของคีย์เวิร์ดของบำรุงราษฎร์เลยนะคะ patient centric compassionate caring แต่พูดถึงคนไทยนะก็ได้เปรียบอยู่แล้วในเรื่องของ compassionate caring โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมา apply กับธุรกิจโรงพยาบาลจะมีใครไหว้ได้อย่างคนไทยไหว้ใช่ไหมอันนี้เป็น new normal หรือจะมีใครแสดงออกถึงอาการความห่วงใยเพราะมันอยู่ใน DNA ของชาติเราถูกต้องไม่ต้องเสียแซงไม่ต้องบังคับมันเป็นสิ่งก็เห็นเราก็เห็นกันอยู่จากสถานการณ์โควิดนะคะทีนี้พอเกิดคริสิสขึ้นปั๊บจะเห็นเลยว่าบำรุงราษฎร์ก็คลี่เอาเรื่องมาตรการคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยนี่ออกมาใช้เลยทุกวันนี้ก็ใช้ลิฟต์เรามีลิฟต์ที่จะให้คนไข้ขึ้นเนี่ยนะคะเราเลยแยกลิฟต์เด็กออกมาเลยอ๋อลิฟต์เด็กให้เด็ก มีลิฟต์ให้เด็กขึ้นโดยเฉพาะเลยแล้วก็ให้ขึ้นกับผู้ปกครองครับเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปปะปนกับผู้ป่วยจำนวนมากแยกลิฟต์เด็กแยกอาคารที่เรียกว่าเป็นอาคารที่ดูแลเรื่องของโรคหวัดหรือคนที่อาจจะสงสัยว่าตัวเองเนี่ยมีอาการของโควิดหรือเปล่าถูกแยกอาคารออกมาอย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดใช้เรื่อง detached zone เข้ามาช่วยนะคะการตรวจคัดกรองอะไรต่างๆการทำคุณภาพเรื่องของความปลอดภัยในห้องผ่าตัดเรื่องของความปลอดภัยในการใช้บริการฉุกเฉินอะไรต่างๆครับพวกนี้ก็มันก็ออกมาจาก DNA แล้วมันก็ส่งมอบให้เป็นการบริการให้กับคนไข้ครับครับมันเป็นคู่มืออยู่หรือว่าแน่นอนโควิดเกิดเนี่ยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเท่าไหร่มันเกิดจากการตัดสินใจจากการต้องมี early action ต้อง react เร็วต่อสถานการณ์ใช่ไหมครับ
มันใช่ค่ะมันเกิดจาก2 อย่างนะคะว่า1มันเกิดจากประสบการณ์ที่เราสะสมกันมาปีนี้เรา40ปีนะคะประสบการณ์จากเราสะสมก็คือเราเคยเจอเคสของอีโบลาซาอีโบลาแล้วล่าสุดเมอร์สเนี่ยบำรุงราชคือโรงพยาบาลที่ไปดีเทคเจอคนไข้เมอร์สถึง2รายเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่ไฮโปรไฟล์กับทางกลุ่มตะวันออกกลางใช่ไหมคะไปดีเทคเจอเมอร์สพวกเนี้ยมันก็จะถูกเก็บไว้ในอาร์คีฟหรือจะถูกเก็บไว้ใน knowledge management ของเราถูกต้องถึงเวลาเราดึงลิ้นชักออกหยิบออกมาใช้ออกมา apply อืมใช่ครับครับค่ะแน่นอนว่าตลาดช่วงนี้เมื่อเดินทางไม่ได้ต่างๆเนี่ยตลาดต่างประเทศของบำรุงราชก็จะหายไปหดตัวไปเยอะการตลาดช่วงนี้ท้าทายอะไรบ้างในการที่จะให้รอให้เขากลับมาหรือเราสื่อกับเขาตลอดเวลาถึงแม้เขาจะยังมาไม่ได้2 อย่างนะคะอันที่1เราก็มีเทเลคอนซัลเทชั่นที่บรรดาประเทศต่างๆที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ผู้ป่วยที่อาจจะมีอาการของchronic disease นะคะอาจจะมีอาการของมีอาการเรื้อรังในบางอย่างเนี่ยก็สามารถใช้ teleconsultation ที่จะปรึกษากับหมอของเราได้นะคะหมอที่เราใช้ในการทำ teleconsultation ก็เป็นหมอจริงๆจะได้จุยคุยกับคุณหมอตัวจริงเลยนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่ใกล้เคียงกับเราเมื่อกี้ที่คุณสุทธิชัยพูดว่าเราก็ต้องพยายามสื่อสารกับเขาคือพยายามเขาเรียกว่าkeep a stickiness เอาไว้ใช่ไหมคะเรื่องของเหนียวไว้เหนียวแน่นไว้เหนียวกันไว้ก่อนไว้ก่อนเรารักษาความเหนียวแน่นกันไว้ก่อนใช่เรื่องของลิเดียเนี่ยคุณสุทธิชัยคงทราบดีว่าพวกดาราไทยเซเลบเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้ดังเฉพาะในประเทศไทยใช่ไหมคะใช่โอ้ยเขาดังในจีนดังในเขมรในเวียดนามในพม่าเขมรกับพม่าเนี่ยเป็นคนไข้หลักเป็นกลุ่มคนไข้หลักของเราเราก็ระหว่างนี้เราก็ส่งวิดีโอลิเดียไปให้ดูเพลินๆไปใช่ใช่ใช่ให้ดูแล้วก็ชอบใจกันใหญ่เราใช้โรงพยาบาลเดียวกับดาราดังเลยนะเออมันก็ความรู้สึกดีเลยนะนะคะแล้วก็เราก็พยายามทยอยสื่อสารกันเป็นระยะว่าตอนนี้มาตรฐานความปลอดภัยเราไปถึงไหนแล้วเราทำอะไรบ้างนะคะไม่ทิ้งกันค่ะแล้วในขณะเดียวกันแน่นอนจุดแรกเริ่มในการกำเนิดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เองเราก็เกิดมาจากทำเพื่อคนไทยอยู่แล้วครับเราการเปิดคือปณิธานของคุณชินโสพลพานิชคือตัวท่านชัยเองเนี่ยในการก่อตั้งโรงพยาบาลนี้เราสร้างโรงพยาบาลเอกชนเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยของเราที่ไม่ต้องไปรักษาที่สิงคโปร์ไม่ต้องไปรักษาประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตลาดไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะใช่ใช่ครับการเรื่องของภาพลักษณ์รักษาแบรนด์ก็ต้องแน่นอนมีคนมองว่าโอ้ยบำรุงราษฎร์นี่เป็นไฮเอนด์นะระดับพรีเมียมนะแต่แพงอ่ะก็จะมีคนพูดบ่อยๆแล้วผมเชื่อคุณณภัทรก็ต้องอธิบายบ่อยๆว่ามันมีเหตุมีผลแล้วมันคุ้มค่ายังไงเนี่ยแล้วมีวิธีการที่จะรักษาแบรนด์ว่ามันราคายุติธรรมคุ้มค่าอย่างไรต้องขอขอบคุณคุณสุทธิชัยที่ถามคำถามนี้เลยค่ะก่อนอื่นชื่อบำรุงราษฎร์นี่บางคนได้ยินแล้วเป็นไงคะขาสั่นพับครับสั่นใช่ๆเหมือนต้องขึ้นชกกับแมนนี่ปาเกียวทำไมถึงสั่นโน่นเนี่ยได้ยินชื่อแล้วโอ้ใช่คือระดับแชมป์อ่ะระดับแชมป์อ่ะค่ะน้าพายขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าจริงนะคะเรื่องราคาก็เป็นเรื่องของ perception คือก่อนอื่นเลยเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาคิดเรื่องราคาเราคิดราคาจากการเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลระหว่างราคาของโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนใช่ครับทีนี้ถ้าถามอันนี้ขอย้อนเล่ากลับไปนิดนึงว่ามาตรฐานของสาธารณสุขไทยหรือว่าโครงสร้างของระบบสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยที่เข้มแข็งมาได้เนี่ยเป็นพระมหากรุณาทุกคนอันล้นเหลือของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะที่ท่านได้ทรงวางรากฐานของสาธารณสุขแล้วก็วางรากฐานของซึ่งนำมาซึ่งโรงพยาบาลรัฐบาลในปัจจุบันที่มีหลายแห่งทั่วประเทศแล้วก็โครงสร้างของโรงพยาบาลรัฐบาลก็คือทำราคาเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่นั้นสามารถเข้าถึงการรักษาได้เรียกว่าเป็นสวัสดิการสาธารณสุขของประเทศเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่น
ราคาบางอย่างเช่นค่าตอบแทนแพทย์หรือว่าค่ายาค่าอะไรบางอย่างเนี่ยได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลครับครับถึงนำเสนอราคาแบบนี้ได้แต่เอกชนเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนนั้นจำเป็นต้องยืนให้ได้ด้วยตัวเองนะคะยืนให้ได้เพื่อที่จะทำยังไงบ้างเพื่อที่จะเลี้ยงพนักงานของตัวเองนะคะเพื่อที่จะดูแลคุณหมอเพื่อที่จะดูแลเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ครบครันนะคะอันนี้หนึ่งอย่างว่าทำไมถึงมี perception ที่แตกต่างกันราคาแตกต่างกันมากระหว่างรัฐกับเอกชนจุดประสงค์ก็แตกต่างกันเอกชนมีหน้าที่ที่จะแบ่งเบาภาระจากภาครัฐบาลนะคะให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีทางเลือกเนี่ยได้มาใช้โรงพยาบาลเอกชนทีนี้บำรุงราษฎร์เองก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะเรื่องนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเรามีการตั้งหน่วยงานที่เราเรียกว่า utilization management ทำเรื่องอะไรทำเรื่องของการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคาคซึ่ง utilization management เนี่ยระบบนี้เป็นระบบที่อนุญาตให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าเราจะสร้างมาตรฐานในการกำหนดแล้วก็ควบคุมราคาการบริบาลทางการแพทย์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นราคาค่ายาค่าห้องนะคะค่าตอบแทนแพทย์ค่าห้องปฏิบัติการการส่งตรวจแลบอะไรต่างๆเนี่ยค่าการวินิจฉัยต่างๆทีนี้ทำ UM อย่างเดียวไม่พอนะคะ Utilization Management อย่างเดียวไม่พอต้องทำสิ่งที่เรียกว่า UR หรือ Utilization Review ด้วยเพราะฉะนั้นสมมุติว่าในการผ่าตัดในแต่ละเคสเนี่ยจะต้องทำ UM ทั้งหมดนะคะเอามาวิเคราะห์วิจัยต้องดูเลยความซับซ้อนของโรคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะสภาพของคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันต้องเทเลเมดออกมาเอาเคาะออกมาปังๆเป็นราคาเสร็จแล้วยังต้องให้ UR มารีวิวอีกคล้ายๆกับให้บาลานซ์ให้เช็คแอนด์บาลานซ์กันมารีวิวดูอีกว่าราคานี้ถูกต้องไหมได้ตามมาตรฐานไหมอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอโอ้ต้องทำอย่างนั้นเลยเพื่อที่ว่ายังไงคะทำให้ตัวเรามีความโปร่งใสให้เกิด good governance ที่ดีตอบที่มาที่ไปได้อธิบายถึงเหตุผลได้แล้วก็สร้างให้คนไข้เกิดความสบายใจไม่ให้ราคามีความเหลื่อมล้ำเช่นโอ้คุณสุทธิชัยมารักคุณสุทธิชัยมากกว่าอีกคนนึงให้ราคาที่ไม่ใช่ไม่ได้ต้องอธิบายได้ให้เป็นธรรมต้องอธิบายได้ว่าทำไมของผมราคานี้ทำไมของอีกคนนึงราคานั้นใช่ไหมใช่จะตอบได้ก็ตอบได้เพราะ complication อาจจะแตกต่างกันนะคะอะไรต่างๆอืมอันนี้ก็จริงๆน่าจะเป็นที่ทีนี้นภัทรยกตัวอย่างให้ชัดเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเวลาเรารักษาใครสักคนเนี่ยเราต้องดูความจำเป็นทางการแพทย์มาก่อนใช่ครับเช่นสมมุติคนนี้เป็นเนื้องอกเนื้องอกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องมีค่าแลบด้วยค่ะก็ต้องส่งแลบเพื่อตรวจวินิจฉัยอะไรบางอย่างเพื่อให้การรักษาได้แม่นยำนะคะหรือว่าบางคนเป็นป่วยมาขอแอดมิดกับเราอาการไม่ได้ร้ายแรงนี่ให้คุณหมอทำคุณหมอทำวิสิตแค่1ครั้งต่อ1วันเพียงพอละบางคนอาจจะจำเป็นต้องทำ3ครั้งต่อ1วันแบบนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้นะคะซึ่งเราจะดูแลให้หรืออย่างที่3บางคนเนี่ยมาอยากผ่าตัดเป็นต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากยกตัวอย่างเช่นนะคะก็มีการผ่าตัด2แบบผ่าตัดแบบที่เขาเรียกว่าแลปโลทั่วไปกับผ่าตัดแบบใช้หุ่นยนต์แขนกลโรบอติกครับใช้โรบอติกอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าในที่สุดแล้วเป็นยังไงคะแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วคอมพลิเคชันไม่มีเสร็จแล้วกลับบ้านได้ก็ประหยัดค่าห้องค่ารักษาค่าดูแลอะไรอีกตั้งหลายอย่างก็ในที่สุดแล้วประหยัดกว่าโรงพยาบาลก็จะแนะนำให้แบบนั้นหมอต้องช่วยคิดหมอต้องช่วยคนไข้คิดและหมอต้องทำหน้าที่อย่างมีจริยธรรมคือไม่ใช่ให้บริการเกินกว่าที่คนไข้นั้นควรจะแน่นอนถูกต้องซึ่งคุณหมอของบำรุงราษฎร์เนี่ยเป็นอย่างว่านะคะเป็นคุณหมอที่ผ่านการศึกษามาแล้วเป็นคุณหมอที่มีจิตวิญญาณของความเป็นหมอจริงเพราะฉะนั้นเวลาแนะนำเนี่ยเราให้การรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดตามความจำเป็นตามความจำเป็นอันนั้นคือคีย์เวิร์ดเลยใช่ครับตรงนี้แหละก็ทำให้แน่นอนภาพเนี่ยถ้าอธิบายได้อย่างนี้ผมคิดว่าชัดเจนค่ะเหมือนกับว่าเราจะขึ้นเครื่องบินที่บริการดีที่สุดบินตรงเวลานักบินสอบได้อันดับต้นเดือนของประเทศมีบริการสุดยอดไปถึงที่หมายปลายทางอย่างปลอดภัยเนี่ยก็ต้องแพงหน่อยใช่ไหมตรงนี้ประมาณนั้นใช่ไหมเพราะว่าเรื่องยาเรื่องยาเรื่องยาอีก
ยานี่พอเอามาแล้วไม่ใช่ไปเก็บที่ไหนก็ได้นะคะมันมีต้นทุนของการดูแลมีต้นทุนตั้งแต่การสั่งซื้อมันต้องทำวิจัยสั่งซื้อยาอะไรดีที่สุดนะคะแล้วก็จนมาถึงเนี่ยวิธีการจัดเก็บยาต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมยาที่แตกต่างกันก็ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่แตกต่างกันเรามีเภสัชกรกว่า100ชีวิตนะคะในบำรุงราษฎร์ที่เป็นเภสัชกรของเราแล้วเภสัชกรนี่ต้องมีสเปเชียลิสต์ของเขาอีกเป็นเภสัชกรทางมะเร็งเภสัชกรทางอะไรต่างๆแล้วก็ต้องทำหน้าที่ควบคู่ไปกับทางหมอเพื่อที่จะให้คำปรึกษาเพื่อที่จะให้การวินิจฉัยว่าคนไข้คนนึงเนี่ยคนไข้ตัวไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะเวลาได้รับยาเราได้รับไม่เท่ากันแล้วแตกต่างไปอีกก็มีราคาของต้นทุนยาในการที่ต้องถูกต้องเมื่อเราต้องการมาตรฐานสูงเนี่ยเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติแน่นอนแต่แน่นอนไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งก็มีชื่อเสียงมากมีคนไข้ที่มีคุณภาพหรือว่าเป็นคนไข้ที่ทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยแต่ก็ทำช่วยเหลือสังคมด้วยทางการแพทย์ที่อาจจะไม่ต้องเป็นคนไข้มาที่นี่เลยแต่ว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ต้องรู้สึกว่าเราต้องเทคแคร์สังคมเหมือนกันค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะชื่อบำรุงราษฎร์ก็บอกอยู่แล้วนะคะดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นทีนี้เวลาเราดูแลสังคมเนี่ยเราก็คงจะต้องดูแลในเรื่องที่เราถนัดใช่ไหมคะจะให้เราไปทำอะไรที่เราไม่ถนัดนะก็คงไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นเรื่องที่เราถนัดที่สุดก็คือการดูแลในเรื่องของการทำยังไงให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำยังไงให้คนที่เป็นอย่างเช่นคนที่อาจจะเป็นผู้ได้โอกาสในสังคมเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรในแง่ของเชิงสุขภาพเราทำที่เป็นโปรแกรมที่ยืนยาวคือ CSR ที่ดีเนี่ยนอกจากทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วอันที่สองต้องทำในสิ่งที่ยั่งยืนจะยั่งยืนคือทำแล้วไม่ใช่ทำพรุ่งนี้ก็เลิกเปลี่ยนไปทำเรื่องใหม่ต้องทำต่อเนื่องเรามีโครงการทำการผ่าตัดหัวใจเด็กที่มีหัวใจอาการหัวใจพิการแต่กำเนิดครับถามว่าทำไมเราเลือกทำโครงการนี้เพราะประการที่หนึ่งคือเด็กที่มีอาการของหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่ยากลำบากมากนะคะในการดำรงชีวิตเหนื่อยก็ง่ายเรียนหนังสือก็จะไม่ไหวเล่นกีฬาก็ไม่ได้เห็นเพื่อนๆเล่นแล้วก็ตัวเองไม่ได้เล่นแล้วก็มีโอกาสที่ว่าจะเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรนะคะการที่สองก็คือหายากมากนะคะที่จะหาแพทย์ผ่าตัดหรือว่าแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแก้ไขเรื่องของหัวใจพิการแต่กำเนิดซึ่งจะต้องใช้แพทย์ที่เป็น specialist จริงๆหัวใจเด็กอันดวงแค่นี้ที่เปลี่ยนแล้วนอกจากแพทย์เราเดียงต้องใช้ เป็นสัจกรทางโภชนากรเฉพาะทางหมอดมยาเฉพาะทางเมื่อเวลาที่เด็กจะฟื้นตัวกลับมาต่างหากค่าใช้จ่ายสูงมากค่ะคุณสุทธิชัยประมาณ 600,000 ถึง 700,000 อย่างต่ำในแต่ละเคสบำรุงราษฎร์เราผ่าให้ฟรีนะคะมาประมาณเกือบจะ900ดวงแล้วจนถึงทุกวันนี้ฟรีเลยนะค่ะทำ900ดวงแต่ว่าไม่เคยไม่ค่อยพูดที่ไหนไม่ค่อยพูดให้ใครฟังพูดสิต้องพูดสิก็ต้องคนจะได้รับรู้ครับผ่ามา900ดวงเรื่องทำความดีไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนั่นสิค่ะต้องบอกกล่าวกันจะได้รู้สมมติว่ามีเด็กที่ยากจนแต่ว่ามีปัญหาหัวใจนี่จะได้รู้ว่ามาเนี่ยให้หมอบำรุงราษฎร์เขาช่วยใช่ไหมต้องบอกข่าวใช่แล้วเรามีมูลนิธิเราตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งมูลนิธิเนี่ยก็โดเนทเงินนะคะสนับสนุนเรื่องของโครงการนี้ทุกเดือนเพื่อให้การผ่าตัดแล้วจริงมันมีเด็กที่รอคอยการผ่าตัดอีกเป็นจำนวนมากนะคะก็ถ้าใครที่สนใจก็สามารถบริจาค กันได้บริจาคที่นี่สมทบทุนกันช่วยเหลือกันนะคะที่มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับเยี่ยมเลยครับnew normal สำหรับนักการตลาดมืออาชีพอย่างคุณณภัทรจากนี้ไปสนุกขึ้นเยอะใช่ไหมท้าทายขึ้นเยอะแต่ก็มีโจทย์ใหม่ๆขึ้นมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยตอนนี้ชื่อเสียงเราดังครับชื่อเสียงแพทย์ไทยเนี่ยตอนนี้ดังแล้วว่าสาธารณสุขไทยโอ้ระบบดีเยี่ยมนี่ทำไงดีคะคุณสุทธิชัยรักษาให้คนรู้จักรักษายั่งยืนให้คนรู้จักใช่ครับใช่แล้วทำไงให้คนรู้จักไปกว่านี้อีกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทั้งระดับประเทศเรานี่คือชื่อแบรนด์ไทยแลนด์เลยนะไม่ใช่แบรนด์เฉพาะโรงพยาบาลนะแบรนด์ไทยแลนด์แล้วก็ medical tourism ก็จะโด่งดัง
แม้กระทั่งการทัวริสึมปกติถ้าเขาบอกมาประเทศไทยปลอดภัยสุขอนามัยดีตั้งแต่คุณเช็คอินขึ้นเครื่องบินลงมาโรงแรมร้านอาหารและถ้าไม่สบายมีโรงพยาบาลชั้นเลิศของระดับโลกมาเนี่ยนี่คือจุดขายของเราใช่ไหมครับคุณณภัทรค่ะและแน่นอนคุณณภัทรจะต้องมีบทบาทสำหรับสร้างแบรนด์ทั้งให้กับบำรุงราชและประเทศไทยด้วยนะครับค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้ช่วยทำอะไรบ้างเยี่ยมเลยครับขอบพระคุณมากเช้าวันนี้คุณณภัทรที่มาพูดคุยกันเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็สนุกสนานเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับสำหรับทั้งคนที่สนใจการแพทย์และชื่อเสียงประเทศไทยจากนี้ไปครับขอบคุณนะครับคุณณภัทรครับขอบพระคุณค่ะคุณสุทธิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud